ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการ Chicken Gaming ช่องอินดี้และสาระเกมในโลกของเรามีสัตว์หายากหลายสายพันธุ์จะบอกว่ามากก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจอบ่อยๆใช่ไหมล่ะนอกจากมีขาวแล้วตัวไหนเผือกถือว่าแปลกแต่บางทีสีแดงๆหรือมีลวดลายแปลกๆก็หาพบยากคือเป็นแรร์ไอเทมนะครับคลิปนี้แอดจะพาไปดูสัตว์หายากที่มีในเกมเหมือนกันและเจ้าสัตว์หายากที่แอดแนะนำนี้มีอยู่5อันดับด้วยกันจะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันครับอันดับที่5ถึงในยุคของเราจะไม่เหลือไดโนเสาร์อีกแล้วก็ตามแต่ในเกมที่โลกมีแต่ไดโนเสาร์เจ้าพวกนี้หาเจอได้ง่ายมากๆอย่าง Ark Survival Evolved ในเกมแบบนี้ก็ยังมีสัตว์หายากอยู่เหมือนกันเกมนี้นอกจากไดโนเสาร์ยังมียูนิคอร์นครับเจ้ายูนิคอร์นนี้น่าจะถือได้ว่าเป็นของหายากอันดับที่1ได้เลยแต่มีทั้งนกแมลงไปจนถึงสัตว์ใหญ่ที่สุดอันดับที่4สัตว์ผสมพันธุ์ในลาฟในเกมนี้นอกจากจะล่าสัตว์ทะเลเป็นอาหารแล้วเขายังมีระบบผสมพันธุ์สัตว์แปลกตั้งแต่นกยันลามะแม้สัตว์ผสมนี้จะไม่มีจริงๆแต่ก็ถือได้ว่ามันแปลกไม่ใช่น้อยจากในคลิปเป็นแพะตัวหนึ่งที่ผสมจากแพะดำกับแพะขาวมีลายทำให้ได้เจ้าตัวนี้มาอันดับที่3ไข่ของไดโนเสาร์ในเกม Stardew Valley เป็นธรรมดาที่เกม 2D ภาพรีโทรนี้จะมีสัตว์เลี้ยงแต่ไข่ไดโนเสาร์ที่ฟักได้ถือเป็นของแรร์ไอเทมที่ไม่ได้หามาได้ง่ายๆและต้องใช้เทคนิควิธีการเล็กน้อยที่เราจะฟักไข่ในฟาร์มของเราแล้วลูกไดโนเสาร์ก็เกิดมาให้เราเลี้ยงได้อันดับที่2สัตว์เผือกในเกม Red Dead Redemption 2 เกมนี้มีระบบผจญภัยและแน่นอนระบบล่าสัตว์เกมนี้ก็ดีเยี่ยมในโลกย้อนยุคมีสถานที่ที่เราจะได้พบสัตว์แปลกหายากได้เฉพาะเท่าที่เกมกำหนดการล่าสัตว์หายากถือเป็นหนึ่งในความสนุกท้าทายอีกอย่างหนึ่งของสายล่าสัตว์อย่างตัวไบสันเผือกและก็มูสเผือกตัวบีเวอร์เผือกงูป่าเผือกและเกมนี้อัลลิเกเตอร์เผือกก็มีเรียกเลยว่ามีทุกแนวสัตว์เผือกในเกมนี้ค่อนข้างจะอึดยิ่งเป็นพวกหมาป่าหรือควายไบสันแต่เราสามารถฆ่ามันได้เพราะเกมนี้มีระบบบัลเลตไทม์ทำให้เวลาช้าลงแต่กระสุนยังเร็วเท่าเดิมอันดับที่1สัตว์แปลกหายากในโลกจริงๆที่มีให้เราล่ามากที่สุดมีในฟาคลายและทุกภาคของเกมนี้เลยจริงๆแม้แต่ในภาคเกมย้อนยุคก็มีเสือเขี้ยวดาบในเกมนี้เราอาจจะพบสัตว์ที่เราคาดไม่ถึงว่าจะหายากอย่าง Black Panther ดูเพลินๆก็เสือดำนั่นแหละแต่ใครจะรู้มันหายากอีกทั้ง Golden Tigerตามข้อมูลแล้วจะมี1ใน130ตัวเท่านั้นก็คือ1ใน100เท่านั้นถึงจะได้เจอและเกมนี้ยังมีโบนัสน่าสนใจคือจะมีสัตว์ที่มีแค่ตัวเดียวในเกมเท่านั้นให้เราได้ท้าทายอย่างควายเขาเดียวหมีนรกที่ล่ามนุษย์หรือแม้แต่งู สุดท้ายก็ขอจบด้วยสัตว์ต่างดาวในเกม No One Sky ครับเราจะได้พบสัตว์ที่ไม่มีจริงที่แปลกประหลาดเต็มไปหมดใครชอบสัตว์แปลกมาลองเกมนี้ได้สมกับเป็นโลกต่างดาวจริงๆทั้งหมดนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก็ว่าได้แต่ก็จะมีอยู่หลายตัวครับที่มีหน้าตาเหมือนกับไดโนเสาร์ก็จบแล้วนะครับกับการรวมสัตว์หายากในโลกเกมมาให้ดูกันคลิปหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจจะไปค้นมาให้ดูอีกครับสวัสดีครับ